จากความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่ากกต.จะออกมาแถลงชี้แจงแล้วว่ามันก็เป็นความผิดพลาดที่สามารถจะแก้ไขได้เนี่ยแต่ว่าในความผิดพลาดตรงนี้อาจารย์มองว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาและจะเกิดการไม่ยอมรับในผลการเลือกตั้งไหมคะถ้าสมมติว่าประชาชนบางส่วนตั้งธงไว้แล้วว่ามันจะมีการโกงกันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเราจะเห็นได้นะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองเพราะฉะนั้นการต่อสู้จะเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับและในขณะเดียวกันการเลือกตั้งก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญด้วยนะในการที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้รับการยอมรับทุกฝ่ายหรือไม่นะครับต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้นะดังนั้นเนี่ยการใช้เรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้การเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้เห็นขั้นตอนต่างๆนะครับของการบริหารจัดการการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและโดยเฉพาะปัญหาเดิมๆที่เราเคยเห็นในการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะครับจะเป็นปัญหาเช่นกรณีบัตรขยงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นกรณีของบัตรเลือกตั้งต่างประเทศที่มาไม่ทันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยต้องไม่มีเกิดขึ้นในครั้งนี้นะเพราะนั้นความเชื่อมั่นของกกต.ที่มีต่อพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับความเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นฐานในการที่จะนำไปสู่ว่าการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะได้รับการยอมรับหรือไม่นะถ้าการเลือกตั้งไม่ได้รับการยอมรับนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการคลี่คลายความขัดแย้งหรือว่าลดหรือบรรเทาการแบ่งขั้วทางการเมืองนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันที่14นี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่กกต.จะได้แก้มือใช่ไหมคะในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ของกกต.ก็ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะโดยเฉพาะในเวลานั้นเนี่ยมันมีประเด็นเกิดขึ้นหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของส.ส.ปัดเศษด้วยวิธีคิดคำนวณด้วยทั้งจริงๆกกต.เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้วางหลักเกณฑ์ตรงนี้ไว้ละครับเพราะหลักเกณฑ์มันก็ถูกวางมาแต่ต้นนะเพียงแต่ว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกหยิบจับมานะครับพูดถึงให้มันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็เห็นได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ที่รอกต.ในการทำหน้าที่เหล่านี้อยู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะพูดถึงเรื่องการควบคุมกำกับพรรคการเมืองนะครับกฎหมายก็มีการควบคุมกำกับหรือมีบทบัญญัติต่างๆในหลายส่วนนะครับที่จะกำกับเรื่องการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยการตรวจสอบกกต.เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมก็คาดหวังอยู่เหมือนกันนะครับและโดยเฉพาะการเลือกตั้งจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีแรงสนับสนุนหรือการเชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมได้นะเราจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศนะครับในหลายๆประเทศนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมนะก็เป็นปัจจัยที่ชี้วัดให้เห็นว่าการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะมีความสำเร็จหรือได้รับการยอมรับนะแต่ว่าณวันนี้เราจะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อภาคประชาสังคมนั้นเนี่ยมันน้อยมากนะครับอย่างเช่นกกต.เองก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มีการมีภาคประชาสังคมไปร่วมตรวจสอบที่หน่วยเลือกตั้งนะครับในการที่จะนับคะแนนเลือกตั้งอย่างนี้นะครับเป็นต้นหรือว่าแม้กระทั่งระบบรายงานผลนะครับที่หลายคนก็ตั้งคำถามเนี่ยนะครับในเรื่องการรายงานผลการนับคะแนนต่างๆเหล่านี้หรือแม้ทั่งเรื่องของการที่จะมีอาสาสมัครนะครับเหมือนกับในอดีตเนี่ยที่เราเห็นมีองค์กรกลางเพื่อการเลือกตั้งที่เข้าไปทำหน้าที่ร่วมกับกกต.อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือปัจจัยของความสำเร็จและจะทำให้การเลือกตั้งนั้นได้รับการยอมรับนะครับถ้ากกต.สามารถที่จะมีกิจกรรมเหล่านี้เชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมได้ครับค่ะ